สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับต้นเดือนพฤศจิกานะผมเนี่ยยังไม่ได้ไปที่สนามยิงปืนนะครับน่าเสียดายว่ายังไม่ได้ไปทดสอบนะครับเจ้าตัวปืนกระบอกนี้ทารักโมเดล992นะครับยังไม่ได้ยิงก็เลยว่านะครับจะลองมาอันดับเกี่ยวกับเรื่องของความชอบณเวลานี้เมื่อประมาณสักช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ10อันดับปืนพกที่ผมเนี่ยชื่นชอบณเวลานั้นทีนี้ในวันนี้ผมก็จะคัดนะครับเหลือเพียงแค่5กระบอกที่ชื่นชอบเน้นย้ำว่าเอาเฉพาะณเวลานี้นะก็อยากให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลองร่วมนะครับร่วมคิดตามไปพร้อมๆกันว่าถ้าเป็นตัวเพื่อนสมาชิกเองเนี่ยมีปืนอยู่ประมาณนี้ชอบกระบอกไหนนะครับ1ถึง5ลองลำดับดูละกันนะเริ่มต้นนะครับกระบอกแรกก็คือตัวกล็อกมาริเนอร์นะครับกระบอกนี้เป๊ะนี่นะครับกระบอกที่1นิ้วนอกของกายนะครับผมแมกกาซีน1สไลด์ตรวจเช็คนะครับว่าไม่มีรั่วนะครับปืนปลอดภัยนี่คือกล็อกมาริเนอร์นะครับคุณสมบัติเด่นก็คือเป็นปืนที่ออกแบบไว้สำหรับยิงใต้น้ำได้นะยิงแล้วตัวปืนไม่ติดขัดนะครับตัวนี้นี่คือกระบอกที่1นะครับกล็อกมาริเนอร์ก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับตัวปืนแต่ละกระบอกนะกระบอกที่2นะครับก็คือตัว Sig Sauer P320SP นะครับกระบอกนี้นิ้วนอกของกายนะครับตรวจแมกกาซีน1สไลด์นะครับตรวจเช็คไม่มีรั่วนะครับตัวนี้คือกระบอกที่2นะครับ Sig Sauer P320SP นี่สวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขนาด9มม.จุ17นัดนะครับจุได้เยอะมากนะกระบอกที่2นะครับถือว่าวันว่างๆนะครับก็ดูไปเพลินๆแล้วกันนะครับปืนทะลุกระบอกกระบอกที่3นะครับก็คือตัวก๊อก19เจม3นะครับออสเตรเลียนะผิวทำจากเทนิฟเฟอร์นะครับจุ15นัดนะก็19นะครับเจน3แท้ๆเลยนะของออสเตรียนี่นะครับกระบอกที่3จุดเด่นของปืนกระบอกนี้ก็คือผิวนะครับที่เรียกว่ามีความทนทานมากๆนะก็คือเป็นเทนิเฟอร์นั่นเองนะครับเคลือบด้วยเทนิเฟอร์นี่คือกระบอกที่3นะครับที่จะแนะนำกันต่อไปนะครับล็อกไอแลนด์อาร์มอรี่นะครับ1911A2 นะครับขนาดจุด45นะครับผมใส่ลูกซองไว้นะดึงสแลนด์นะครับตรวจสอบไม่มีลูกนะลดนกลงนะครับจุได้13ถึง14นัดนะครับถือว่าเป็นขนาด11ลูกดกนะนี่นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับฟิลิปปินส์ราคาประหยัดนะครับถูกมากๆนะถ้าเป็นภาคประชาชนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5ถึง60,000บาทนะครับถ้าเป็นสวัสดิการเนี่ยณเวลานี้นะครับจะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสัก 30,000 ปลายถึง 40,000 ต้นนะครับโดยประมาณกระบอกที่5นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากนะครับอีก1ตัวนะตัวเช็ดนะครับไม่มีลูกนะปืนปลอดภัยนะครับลดนกลงนี่ปืนในตำนานนะครับโคมาโฟซีรีส์70นะครับจุดเด่นก็คือไม่มีสมอลล็อกเข็มนะทำให้การเดินไกลเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลุดคมได้ดีมากๆนะครับแม่นยำนะถือว่าแม่นยำมากๆนะครับเป็นกระบอกนี้นะเป็นกระบอกที่5นะครับต่อไปสมิธแอนด์เวสสันนะครับ686-3นี่จับถือปืนนะครับนิ้วนอกของกายนะครับเปิดโม่เทลูกออกนะครับโอเคจุดเด่นนะครับของปืนกระบอกนี้ก็คือเป็นปืน357แมกนัมที่ท่านเจ้าของเดิมนะครับท่านได้ตกแต่งตัวปืนไว้สำหรับเป็นปืนแข่งขันนะโดยเฉพาะเลยนะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับสมิธแอนด์เวสสัน686-3ปึ๊บเป็นกระบอกที่6นะครับกระบอกที่7นี่เลยสมิธแอนด์เวสสัน M15-5Combat Masterpiece นะครับเปิดโม่ไม่มีรูดนะครับเปิดปลอดภัยจุดเด่นก็คือให้ความแม่นยำนะที่ดีมากๆนะครับผมยิงระยะ10เมตรนะครับ
ตัวนี้ได้ถ้าเผื่อว่า10 นัดก็100เต็มนะในการยิงนะครับฝึกซ้อมทั่วไปสบายสบายนะครับตัวนี้แม่นยำมากๆสมิธแอนด์วิสสันนะครับกระบอกนี้ถัดไปนะครับเป็นกระบอกที่8ตัวนี้ก็คือเป็นตัวทารัสโมเดล992นะครับเปิดโม้นะครับโอเคจุดเด่นของปืนกระบอกนี้ก็คือสามารถที่จะทําการสับเปลี่ยนโม้ได้นะก็คือกดนะครับปึ๊บแล้วก็ถอดโม้ออกมาคือเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมว่ามันมีความคล่องตัวในการใช้งานนะครับมากๆนี่ปึ๊บเปลี่ยนได้ทั้ง LR แล้วก็ Magnum นะครับตัวนี้คือ LR 22 LR นะนี่เพิ่งจะรับมานะครับเมื่อช่วงเร็วๆนี้เองนะตัวต่อมานะครับตัวที่9นี่เป็นตัวลูกโม่นะครับเทารัสนะ M94 นะครับจับตัว992เมื่อสักครู่นี้แล้วมาจับตัวเนี้ยโอ้โหตัวนี้แบบเบามากนะครับเล็กไปเลยจุดเด่นของปืนกระบอกนี้ก็คือเป็นปืนที่เล็กนะประมาณสักฝ่ามือเดียวนะครับเล็กมากๆจุได้จำนวน9นัดนะน้ำหนักก็ไม่มากนะครับประมาณสัก6-7ขีดนะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปตัวที่10นะครับก๊อก44นี่ตัวนี้นิ้วนอกของกายนะครับปุ่มแมกกาซีน1สไลด์ตัวเช็คนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยชอบนะที่จะนำเข้าไปยิงที่สนามนะครับนี่ก๊อก44เบามากนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับซิกซับเออร์มอสคิวโตนิ้วนอกของไก่กดแม็กนะครับดึงสไลด์มีรูดัมมี่อยู่นะครับอาทิลูกออกโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวซิกซับเออร์มอสคิวโตนะครับขนาดจุด22 LR นะก็ยิงได้สนุกดีนะครับลูกกระสุนเนี้ยราคาประหยัดนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด11กระบอกนะครับในปืนสั้นหน้าที่นี้นะก็แนะนำไปช้าๆนะครับดูไปเพลินๆแต่ละกระบอกนะทีนี้ลองให้เพื่อนสมาชิกนะครับเลือกดูในใจว่า1-5เนี่ยเป็นกระบอกใดบ้างนะครับสำหรับผมนะครับกระบอกที่1นะเป็นเบอร์1ในดวงใจณเวลานี้นะก็หนีไม่พ้นนะครับปืนที่เพิ่งจะรับมาใหม่ก็คือปืนกระบอกนี้นะตัวทารัส992นะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะแทร็กเกอร์นะครับโมเดล992นะครับทารัสนะเบอร์หนึ่งของผมก็คือกระบอกนี้เลยนะครับ1ก็คือมันเป็นปืนที่ค่อนข้างพิเศษนะฮะที่มีลายมือชื่อผมเองนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ชื่นชอบนะครับกับปืนกระบอกนี้ก็คือเรื่องของการสับเปลี่ยนโม่อย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะครับนี่ทำได้ง่ายนะครับใช้ได้ LR แล้วก็ Magnumนะตัวนี้เป็น LR นะครับก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับใส่ให้ตรงนะแค่นี้แล้วก็ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับปืนรุ่นนี้เทารัส992เนี่ยผมเคยยิงทดสอบนะครับก็คือเป็นปืนของช่างโตนะก็รู้เรื่องของน้ำหนักไกนะครับแล้วก็ฟิลนะครับในเรื่องของการยิงเนี่ยมาประมาณนึงแล้วนะนี่นะครับเป็นตัวเทารัสแท็กเกอร์อันนี้ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของผมนะครับณเวลานี้นะต่อไปนะครับอันดับที่2นะครับที่ชอบลองลงมานะต่อจากปืนนะครับตัว992นะครับก็คือณเวลานี้นะครับเป็นตัวก๊อก44นี่นะครับเป็นอันดับ2นะครับเหตุผลที่ชอบเนี่ยเนื่องจากว่ายิงได้สนุกนะต้องบอกว่าใช้ลูก LR เนี่ยยิงได้แบบสนุกมากนะครับในการยิงแล้วก็รู้สึกว่าในการที่ลั่นออกไปแต่ละนัดเนี่ยมันไม่ค่อยเปลืองมากนะจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบนะครับปืนกระบอกนี้นะราคากระสุนเนี่ยประหยัดนะครับนี่เลยนะฮะก๊อก44นะครับน้ำหนักก็เบารู้สึกว่าในการนำพาไปสนามเนี่ยคือมันเบามากนะครับประมาณสัก400-500กรัมนะครับอยู่ราวๆนี้นะเบามากตัวนี้นะครับเป็นอันดับ2ที่ผมเนี่ยชื่นชอบต่อไปนะครับอันดับ3นะก็คือปืนโค มาร์ค 4ซีรีส์70นะครับเพิ่งยิงทดสอบไปประมาณสักเดือนที่แล้วนะได้เรียกว่าโอ้โหกลุ่มดีมากๆนะครับแล้วก็ระยะ10เมตรเนี่ย
ยิงด้วยกระสุนจริงนะครับ FMJ เนี่ย 230K เนี่ยก็ได้100รูนะครับนี่เลยนะชอบนะครับจับเมื่อไหร่ก็ชอบนะมีมนต์เสน่ห์มากๆนะครับตัวโค้มาโฟกระบอกนี้เป็นระดับ3นะครับณเวลานี้นี่ต่อไปนะครับอันดับที่4ของผมณเวลานี้อันดับที่4นะครับนี่ขออนุญาตหยิบนะครับสมิธแอนด์เวสสัน686-3อันดับ4นะครับมาจากความสวยงามนะปืนสวยมากๆนะครับต้องยอมรับว่าโอ้โหสวยจริงๆนะ686นะครับนี่ที่สุดแห่งลูกโม่เลยนะครับผมยกให้เลยนะก็คือตัวสมิธแอนด์เวสสันนะครับ686แบบนี้เลยนะสวยงามมากๆนะครับเป็นอันดับ4ของผมนะในการฝึกซ้อมในการยิงนะครับตรงนี้ก็เริ่มที่จะคุ้นชินนะครับกับตัวปืนมากขึ้นในการยิงทำกลุ่มนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยพอใจนะครับแล้วก็ประทับใจนะครับในตัวปืนกระบอกนี้ทั้งเรื่องของน้ำหนักไกนะดับเบิลนะครับเก็บปืนนะปึ๊บลองดูนะคือเบานะครับค่อนข้างสมูทและเบามากซิงเกิลนี่แบบแตะปึ๊บไปเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะอันนี้คืออันดับ4ของผมนะครับสวยงามทีเดียวอันดับที่5นะก็กลายเป็นปืนกระบอกแรกสุดของผมนะครับปืนก๊อก19นะอย่างไรก็ไม่หลุดโผนะครับก๊อก19ของผมนะปืนกระบอกนี้นะครับคือจับเนี่ยมันถนัดมือนะครับเป็นปืนกระบอกแรกในชีวิตไม่ว่าจะมีการจัดอันดับใดๆนะครับปืนก๊อก19กระบอกนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในใจของผมแน่นอนนะครับไม่เสื่อมคลายนะก็เป็น5อันดับนะครับที่มาพูดคุยกันทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นเพื่อนสมาชิกนะครับมีความคิดอย่างไรก็ลองคิดดูในใจนะครับหรืออาจจะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้ทักทายแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับถือซะว่านะครับเป็นคลิปที่เอามาผ่อนคลายนะครับดูไประหว่างที่ผมเนี่ยรอเดินทางไปที่สนามยิงปืนเพื่อที่จะทดสอบนะครับตัวเทารัด992นะครับกระบอกนี้อีกทีนึงนะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ